ไก่ย่างไก่ย่างหน้ามอร้านยังไม่เปิดหมดไปแล้ว20โลร้านที่ตอนเรียนมา7ปีไม่เคยได้กินเลยทำมากเลยครับชำสุดเลยครับอร่อยกายสบายท้องคิดถึงมากเลยไม่ได้มาที่นี่หลายปีมากแล้วแกเคยมาคณะฉันไหมเคยมาดูเพื่อนรีไซเคิลรีไซเคิล yes จริงปะเนี่ยใช่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 สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เราจะมาแวะกินของอร่อยแถวนี้ที่แบบมันเป็นร้านหน้าโมที่โมไม่เคยกินเลยก็เลยแบบแวะผ่านมาที่มหิดลซะหน่อยคลายความคิดถึงนะคะโมเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเอกอะไรรู้ปะเอกอะไรพี่เอกอีเอกเอกอย่าตลกนะเราเล่นเราเรียนเอกแบบร้องเพลงเป็นแบบละครเพลงและรู้ไหมว่าโมเรียนที่นี่แต่ม .4 มันมีถึงคือเราเรียนเป็นม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ต่อปี1ปี2ปี3ปี4เลยเพราะฉะนั้นโมอยู่ที่นี่มา7ปีเราสามารถหลับตาแล้วเราเดินได้เลยโอเคเริ่มเลยเลี้ยวขวายังไม่ถึงเราต้องเดินไปประมาณ19 2 3 4 6 7 8 9 10แล้วเราก็จะเลี้ยวขวาเห็นป่ะถูกป่ะถูกก็คือที่นี่คือเหมือนแบบว่าเราใช้ชีวิตที่นี่เยอะมากคือป้าว่าเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่เรียนอยู่ที่เนี่ยเป็นแต่งหน้าในมหาลัยที่มีพิมมากระโดดข้ามเตียงที่มีพิมมากระโดดข้ามเตียงแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆคือการที่เราเรียนละครเพลงใช่ป่ะแล้วเราก็เหมือนแบบว่ามีโชว์ร้องเพลงแล้วก็เล่นแบบละครเวทีอ่ะซึ่งเราต้องแต่งหน้าเองแล้วช่วงนั้นเหมือนแบบพิมมาก็แบบยังแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นโมก็เลยอาสาแต่งหน้าให้พิมมาแล้วโมก็แต่งหน้าให้ตัวเองอยู่ตรงเนี้ยแล้วพิมมาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าแต่งหน้าเป็นอย่างเงี้ยทำ YouTube ปะนะจะบอกว่าที่ไม่ฮีโดนน่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำช่อง YouTube ของโมคือตอนที่เราเรียนเราเป็นเรียนเป็นมิวสิกเทเตอร์มันเลยต้องแบบเรียนแบบต้องมีเต้นด้วยมีแอคติ้งด้วยมีแต่งหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ร้องอย่างเดียวทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าเราอ่ะใช้ประสบการณ์ในการเรียนมาใช้ในการทำงานได้แบบตรง 100% เกือบเลยอ่ะตรงจุดมากเลยอ่ะแต่งหน้าแล้วก็ทำ YouTube คือสอนแต่งหน้าแล้วก็ร้องเพลงตอนนี้ก็เป็นศิลปินในค่ายสเปซซี่ดิสนี่นี่แกเคยเห็นร้านนี้ไหมนี่ในไหนซีชั่นเชนไงเขาจะมาตีกองตรงนี้ใช่แล้วก็จะนั่งตรงนี้แล้วตรงข้างในตรงนั้นจะเป็นโรงอาหารไปหาอะไรกินกันในโรงอาหารไม่ฉันจะพาแกไปกินไก่ย่างไก่ย่างหน้ามอไก่ย่างหน้ามอเป็นร้านที่โมไม่เคยกินแต่ว่าทีมงานเราได้ทำการรีเสิร์ชแล้วบอกว่ามันเจ๋งมากก็เลยเออมาก็เลยพามาดูมันก็จะมีคอนเสิร์ตบ่อยมากเลยแบบเป็นวงแจ๊สเป็นป๊อปเป็นอะไรเงี้ยฉันก็จะนั่งตรงนี้แล้วฉันก็จะดูแล้วทุกคนก็จะหลงไปเต้นกันอันนี้คือกิจกรรมที่คณะเราโมเข้าที่นี่เพราะว่าเราดูซีซั่นชีพและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโมมหาวิทยาลัยมหิดลให้อะไรหลายอย่างกับโมมากจริงๆความรู้ที่โมได้มาทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้จริงก็เนี่ยก็แบบเริ่มเป็นแบบศิลปินตัวเล็กตัวน้อยแล้วในค่ายสไปซี่บีทเลยฉันคิดถึงที่นี่จริงๆว่ะทุกคนนี่คือสถานที่ที่โมอยู่เยอะที่สุดไม่ใช่ห้องซ้อมดนตรีไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่เป็นโรงนี่คือโต๊ะประจำของโมที่โมจะนั่งนะคะแล้วโมจะนั่งพิงเสานี้เลยนี่คือโต๊ะประจำอุ้ยเขาไม่เปลี่ยนโต๊ะเลยยังเป็นโต๊ะเดิมอยู่เลยอ่ะมีสลับไว้ว่าโมจิโกะไหมพี่ไม่มีแต่ฉันจะชอบนั่งพิงตรงนี้เลยโต๊ะตัวนี้เลย1 2 3ให้มึงข้ามต่อไปเรียนอะไรอ่ะไม่เข้าป้าเข้าช้างเลยเราก็จะกินข้าวอย่างนี้แต่ตอนนี้แดดแรงไปหน่อยนะมีเพื่อนร่วมชั้นด้วยนะตั้งแต่ม.ปลายคือโบกี้โบกี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของโมแบบเรียนรุ่นเดียวกันตอนม.4 ม.5 ม.6 คือเรียนด้วยกันเลยแต่พอปี1คือแยกไปคนละแขนงโบกี้จะอยู่เอนเตอร์เทนใช่ก็คือแบบโบกี้คือ1ในเพื่อนที่เรารู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวเพื่อนมากเก่งแบบเก่งมากเก่งรอบด้านเลยรู้ปะคอสตูมก็ออกแบบเองแต่งเพลงก็แต่งเองร้องเพลงก็ร้องเองคือแบบทำเองทุกอย่างคือเก่งจริงฉันมั่นใจว่าแกไม่เคยมาที่นี่ฉันจะพาแกไปดูห้องซ้อมนี่คือเราจะแบบว่าแลกบัตรแล้วเราก็จะแบบได้บัตรในบัตรดีก็คือเขียนว่าเลยว่าแพ็กทีซูมแล้วก็แบบได้ซ้อมคนละ2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้พวกซ้อมดนตรีไม่ผิดเหมือนว่าห้องซ้อมมีประมาณ130กว่าห้องจำได้ไหม100กว่าห้องเป็นแบบเจ๋งว่ะเสียบนี่อันนี้ก็คือเป็นห้องซ้อม
แบบนี้นี่มันก็จะแบบเล่นเปียโนได้อย่างนี้เล่นเพลงตัวเองเขามาดูได้แต่ส่วนเราอ่ะเขาไปกินไก่ย่างแล้วเดี๋ยวถ้าอยากรู้อะไรถามตอนกินแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้ชีวิตมหาลัยก็สีสันอยู่เด้อถึงแล้วค่ะร้านที่ตอนเรียนมา7 ปีไม่เคยได้กินเลยร้านนี้นะพี่จะบอกเลยว่าถ้าไม่จองอ่ะไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยคือตอนนี้นี่เปิดร้านมานี่หมดไปแล้ว20 โลเฉลี่ยวันละ400ไม้ร้านยังไม่เปิดหมดไปแล้ว20 โลตอนอยู่มหาลัยโมไม่เคยได้กินเลยแล้วโมก็ไม่รู้ว่ามันดังจนมีน้องๆในทีมนะคะไปรีเสิร์ชกันแล้วเขาบอกว่าร้านนี้คือร้านที่มันดังมากเลยพี่รู้หรอก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองมากินกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเอากี่ไม้ดีเอาคิดได้เลขในใจแล้วเราพูดพร้อมกันว่าสั่งไก่ย่างกี่ไม้ดีได้1 2 3 40คือน้อยสุดเวลามากินส้มตำมันต้องจดอีกมั้ยมันจะได้แบบคิดมันจะได้คิดค่าทิ้งได้เอาอะไรคะปีกไก่25ไม้เนาะเอาจุ่มเนื้อลายนะจุ่มเนื้อลายส้มตำปูปลาร้าแน่นอน of course ปูปลาร้าเท่านั้นที่เราได้พูดกันไว้เมนูนี้เยอะมากเลยไก่ย่างเราชิมกันก่อนเลยป่ะนี่ครับนี่ครับฉ่ำๆเลยครับดูดิฉ่ำมากเลยครับฉ่ำสุดๆเลยครับแล้วกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนผลไม้ตึงๆแบบตึงๆเนี่ยเป่งๆชนค่ะชอบหนังมันตึงหนังมันเด้งมากหมักหอมมากหอมมากหอมมากแซ่บแซ่บหัวคือหนังไก่เขาตึงมันฉ่ำแล้วก็มีความหวานหวานหอมหอมจุกเพื่อแบบคอลลาเจนเด้งเวอร์สะใจสะใจจริงส่วนที่ผู้หญิงเรานั้นจะพลาดไม่ได้เทคนิคการแกะปีกไก่ย่างยังไงน่าจะดีปีกนี่อย่างนี้เลยเนี่ยข้าวเหนียวมาอย่างนี้เลยอุ้ยวางอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องราดน้ำจิ้มก็อร่อยข้าวเหนียวไก่ย่างหนังไก่เนี่ยคือที่สุดมาแล้วส้มตำปูปลาคู่กับไก่ย่างส้มตำอยากกินมากเลยโอ้โหพริกเยอะมากเลยไม่รู้จะกินตรงไหนให้มันไม่โดนพริกอ่ะไม่มีเผ็ดมากเผ็ดมากนี่เราบอกเขาหรอว่าเอาเผ็ดๆไม่แม่ค้าเขาคงเห็นว่าเรากินเผ็ดมั้งเนี่ยเออยำข้าวโพดยำข้าวโพดเผ็ดมากอร่อยแกหอมมะนาวมากเลยเว้ยชนครับทำเขาพูดอร่อยเอาจริงๆบ้างการทำอาหารนะมันคือแบบมันต้องมีเทคนิคกลเม็ดเคล็ดลับเขาก็ต้องแบบไปเรียนรู้มาว่าเขาย่างยังไงอุณหภูมิยังไงให้มันดีเขาจะต้องหมักยังไงเขาจะต้องทำยังไงเนี่ยดูทุกคนดูปีกไก่กว่าเขาจะได้มาเพราะว่าเขาต้องไปหาความรู้มานะว่าจะย่างอุณหภูมิไหนหมักอุณหภูมิไหนทำยังไงให้หนังไก่มันเต่งมันตึงอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถต่อยอดได้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่า
เอาความรู้ที่เขารู้ว่าเฮ้ยทำอาหารยังไงอร่อยมาเปิดเป็นร้านอาหารได้แต่เนี้ยและนี่คือความรู้ว่าทำได้ไงเวลากินให้ดูอร่อยเรามีความรู้แล้วอยากเก็บไว้เราว่ามันมาสานต่อเป็นอาชีพเป็นอะไรได้เป็นประโยชน์ต่อไปได้น้ำปูปลาแบบเผ็ดน้อยเป็นเพื่อนเพื่อนชอบกินจานไหนคะระหว่างพริก10เม็ดกับพริก3เม็ดค่ะชอบกินพริก3เม็ดแต่ว่าหน้าตาต้องเป็น10เม็ดกินขึ้นเยอะอร่อยกายสบายท้องชิมนี่จ้ะลาบจ้าลาบเป็ดยะโสยั่วๆมาละจ้าหลายคนอาจจะอยากทำอย่างนี้มานานแล้วนะคะขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านหอมหรือยังแบบเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวกราบเมื่อกี้ก็โคตรอร่อยข้าวเหนียวมันซึมไปหมดแล้วทุกอย่างของน้ำลาบเป็ดอ่ะมันซึมไปหมดแล้วนี่ไม่เคยกินลาบเป็ดแล้วอร่อยขนาดนี้มาก่อนจริงๆลิ้นวัวแน่หืออุ้ยฉ่ำมากเออฉ่ำมากหืมนี่ครับที่เขาบอกมันแบบอุ้ยทำจริงโอ้ยโคตรอร่อยอ่ะพี่นอนหนึ่งอันนี้ได้ว่ะนอนหนึ่งเลยอันนี้มากินด้วยกันมาลุยหอมมากอร่อยมากทุกอย่างคือเขาหมักแบบไก่เขาก็หมักมีเค็มหวานคือมันเนื้อชาติคือไม่ต้องจิ้มอ่ะอร่อยแล้วอ่ะเวลาจะกินอ่ะจิ้มจุ่มอ่ะแบบนี้ช็อคช็อคช็อค1 2 3 4 5 6 7จิ้มจุ่มเย็นหรอพอใช่เลยอร่อยมากจะแบบอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้หมดเนี่ยจะถือว่าเอามาให้คนใหม่จบเป็นไงรู้สึกชอบอะไรบ้างชอบลิ้นมากมากจริงแล้วไก่ย่างอ่ะชอบไก่ย่างไก่ย่างชอบไก่ย่างไก่ย่างเรากินหมดแบบเกี๊ยงอ่ะเกี๊ยงจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มก็ดีลาบเป็ดก็ดีตามข้าวโพดก็ดีหลายๆอย่างที่นี่ดีแล้วก็คือคนแน่นมากโตคือเต็มตลอด960บาทดูมั้ยทําไมเราชอบกินสตรีทฟู้ดพอเรารู้สึกว่าสตรีทฟู้ดอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้เฉพาะบุคคลจริงๆเป็นสูตรเฉพาะบุคคลเป็นสูตรที่เขาสั่งสมแล้วเขาเรียนรู้กันมาเป็นเทคนิคเฉพาะตัวจริงๆอ่ะคือสมมติว่าส้มตำร้านนี้ก็จะรสชาติแบบนี้เพราะมันคือสูตรและคือวิชาของเขาแล้วก็รู้สึกชอบสตรีทฟู้ดมันได้ความแบบส่วนใหญ่อ่ะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นธุรกิจครัวเรือนก็จะเป็นแบบพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบอะไรที่เป็น SME หรือว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธุรกิจขนาดย่อธุรกิจขนาดย่ออยู่แล้วเรารู้สึกได้ถึงพลังถึงแพชชั่นถึงแบบความที่แบบที่ได้มาประสานหนึ่งเดียวอ่ะโดยใช้แบบความรู้ของตัวเองว่าแบบสมมติว่าคนนี้เก่งเรื่องแบบการตั้งราคาสินค้าเขาก็จะทำเรื่องตั้งราคาสินค้าทำบัญชีส่วนมากคุณยายเนี่ยก็จะเก่งเรื่องสูตรก็จะแบบเหมือนแบบเอาวิชาของแต่ละคนมารวมกันซึ่งบอกเลยว่าทำไมวันนี้ถึงพยายามพูดจาแบบเป็นทางการรู้ไหมทำไมครับเพราะว่าเอาจริงๆนะโมรู้สึกว่าจริงๆความรู้ของเราอะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้หลายอาชีพมากมันไม่ได้แบบฟิกสไตล์ตัวว่าต้องเป็นนักบัญชีเท่านั้นหรือว่าต้องแบบเป็นพนักงานประจำในย่านสุขุมวิทเท่านั้นคือคณะที่เราเรียนมาไม่จำเป็นว่าต้องทำงานตรงสายใช่คือเราก็ดูมันจะมีวิชาหลายๆวิชาอย่างเราก็เรียนแบบหลายๆหน่วยกิจใช่ไหมก็จะมีหลากหลายวิชาใครจะไปรู้ว่าวันนึงที่เราเรียนดุริยางคศิลป์นะจะมาเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้คือเราว่ามันคือการอะแดปความรู้เอามาต่อยอดจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆมีไอเดียเจ๋งๆว่าเอาความรู้ไปต่อยอดอะไรได้อีกนะคะก็สามารถไปแชร์กันได้ในลิงก์นี้เลยนะคะอาชีพไม่มีคำว่าขอบเขตและที่กั้นเราสามารถทำทุกอาชีพให้เกิดขึ้นได้สมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วนักเล่นเกมยังไม่มีปัจจุบันนี้มีแล้วเลยนักเล่นเกมเพราะว่ามหาลัยมหิดลนะเขาเชื่อว่าความรู้อ่ะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้แล้วมันคุณก็สามารถทำได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปได้จริงแต่สิ่งที่เราต้องทำคือโหวตลิ้นย่างลิ้นย่างอันดับ2 1 2ทำไก่ย่างไก่ย่างต่ำข้าวโพดไก่ย่างต่ำข้าวโพดอันดับ3 1 2 3จิ้มจุ่มโหวตแล้วใหม่1 2 3จิ้มจุ่มฮะจิ้มจุ่มจริงเหรอไก่ย่างแต่ว่าที่เนี่ยรสชาติดีหลายอย่างเออจริงรับเป็ดอร่อยมา
เรามาดูค่ะเหรียญที่มหิดลจริงๆแล้วอ่ะของกินอร่อยเยอะไปแล้วนะคะทุกคนใครเป็นศิษย์มหิดลพิมพ์มาบอกหน่อยว่าแถวนี้มีอะไรอร่อยอัปเดตหน่อยคือนี่แบบเป็นศิษย์เก่าแล้วแบบไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วพอมาแถวเนี้ยเริ่มงงว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอช่วยแนะนำมาบอกหน่อยนะคะว่าทุกคนชอบกินร้านอะไรกันนะคะจริงไปแล้วนะบ๊ายบาย